สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะสอนเรื่องการทำกระดาษเปล่าที่มีเส้นนะครับแบบเนี้ยตัวอย่างนะครับมีวิธีการทำอย่างไรครับไม่ยากมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นก็คือให้เราคลิกที่เครื่องมือนะครับรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับจากนั้นวาดลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยนะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ไปที่เมนูรูปแบบเติมสีรูปร่างเป็นสีขาวครับเติมสีรูปร่างเป็นสีขาวซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับเพื่อให้ง่ายในการบริหารจัดการนะครับคลิกเมาส์ขวาที่รูปสี่เหลี่ยมเนี้ยครับเลือกตัดจากนั้นคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วางให้เป็นรูปภาพนะครับวางให้เป็นรูปภาพเมื่อเราวางให้เป็นรูปภาพเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่เมนูรูปแบบแล้วก็ครอบตัดปรับด้านซ้ายเข้ามานะครับเพื่อไม่ให้เห็นเส้นนะครับเพื่อไม่ให้เห็นเส้นแล้วก็ด้านล่างก็เหมือนกันครับปรับเท่ากับความสูงของบรรทัดที่เราต้องการนะครับไม่ให้เห็นเส้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คลิกที่ครอบตัดโอเคเมื่อเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยครับเสร็จแล้วทำยังไงต่อคลิกขวาดนะครับเป็นการเก็บรูปภาพต้นฉบับไว้นะครับเพื่อเราจะเอาไปใส่ในแผ่นกระดาษที่เราจะวาดนะครับเราก็ไปเลือกเครื่องมือวาดกระดาษขึ้นมานะครับใช้รูปแบบอิสระนี่แหละง่ายสุดนะครับก็คลิกนะครับคลิกอาจจะทำกระดาษไม่เรียบก็คือมีรอยฉีกอย่างนี้ก็ได้นะครับคลิกไปเรื่อยๆครับว่าเราต้องการให้มีรอยฉีกตรงไหนแล้วก็คลิกไปเรื่อยๆนะครับลักษณะเนี้ยนะครับแล้วก็มาบรรจบที่จุดแรกที่เราคลิกเราก็จะได้รูปกระดาษแล้วนะครับถ้าต้องการปรับแก้ไขอะไรเพิ่มเติมก็ใช้วิธีการคลิกขวาแก้ไขจุดนะครับก็คือย้ายจุดให้ได้ระดับที่เราต้องการเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการทำกระดาษแผ่นนี้นะครับให้เป็นกระดาษสีขาวและมีเส้นจะทำอย่างไรก็คลิกขวาจัดรูปแบบรูปร่างนะครับคลิกที่เติมรูปภาพหรือพื้นผิวคลิปบอร์ดแล้วก็คลิกเรียงรูปภาพต่อกันเป็นพื้นผิวนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้กระดาษเปล่าที่มีเส้นไปใช้งานเรียบร้อย